ท่านผู้ชมฮะคุณชอนบุรณะฮิรันอีกเทปคุณชอนบุรณะฮิรันนะครับคุณทำเสียงโค้ชทำเสียงแบบเขาสิผมชอนบุรณะฮิรันนะครับอย่างนี้แหละฮะทำหน้าให้เหมือนสิโอ้หน้าเหมือนนี่มันยากละผมก็หน้าของผมอย่างนี้แหละครับคุณชอนมาแล้วครับเพราะว่าเขาถูกแจ้งความโดยรู้สึกคนที่ไปแจ้งความนี่ทนายรณรงค์นะไปแจ้งความไว้ที่สภ.ปากเกร็ดนะครับคุณชอนบ้านอยู่เชียงใหม่ครับก็ต้องมาแล้วครับสถานที่เขาแจ้งความนี่นะฮะนี่มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเขาออกหมายเรียกนะครับพนักงานสอบสวนก็ถามคุณชอนว่าทำไมไม่เข้าไม่มาพบตั้งแต่ตอนแรกคุณชอนก็บอกว่าต้องเตรียมเอกสารหลักฐานรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนในการเข้าชี้แจงทำความเข้าใจก็มีเอกสารหลักฐานด้านการเงินมาชี้แจงตั้งแต่เริ่มทำกิจกรรมเลยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการปลูกป่าและสิ่งแวดล้อมนี่แหละแล้วก็ยืนยันว่ามีเจตนาทำเพื่อสังคมจริงๆแล้วก็จะทำต่อไปด้วยอ่ะฟังคุณชอนดูนะใครก็รวบรวมข้อมูลเยอะมากเพื่อที่จะมาชี้แจงวันนี้ครับมีหลักฐานทุกอย่างที่จะชี้แจงว่าเราทำเป็นประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ให้หลักฐานให้พิสูจน์ว่าเราบริสุทธิ์ใจมาตลอดครับครับก็คือเบื้องต้นนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยทางคุณชอนก็อาจจะต้องการเวลาในการที่รวบรวมข้อมูลต่างๆจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่คุณชอนปฏิบัติในการที่รวบรวมเงินเพื่อการกุศลเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากพอเป็นข่าวเนี่ยก็จะมีแบบจุดที่คิดว่าต้องรวบรวมเพื่อทำความเข้าใจนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นชนิดหนึ่งว่าตำรวจเชิญมาตามหมายเรียกเนี่ยก็มาพบพนักงานสอบสวนก่อนและหลังจากนั้นคุณจอนจะได้ชี้แจงรายละเอียดกับทางสังคมต่อไปคือวันนี้เนี่ยคุณชอนบุรณะฮิรันนะครับนี่ฮะทนายที่รณรงค์ไว้นะครับแกเดินท่าเดิมตลอดเลยแล้วก็จะมีป้ายมาด้วยนี่แหละฮะแกก็บอกว่าวันนี้เนี่ยชอนเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับข้อกล่าวหาที่ทนายไปแจ้งความเอาไว้ก็คือนำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์กับพรบควบคุมการเรียรัยมีการเรียรัยโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งคุณชอนเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะฮะท่านผู้ชมครับอยู่ในกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมแล้วนะฮะถึงตำรวจก็ว่ากันไปครับ